จากเหน็ดเหนื่อยแต่ก็แฮปปี้เอนดิ้งในภารกิจแรกส่วนภารกิจที่2ก็ดูเหมือนจะสบายและเรียบง่ายก็เริ่มขึ้นแล้วครับว่าแต่จะสบายจริงๆเหรอเราอยู่ญี่ปุ่นเป็นไงล่ะอะไรอ่ะจริงๆที่พามาที่เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราพาไปวุ่นวายไปหน่อยไงพาไปขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นก็ไม่ได้ก็เลยสงสารแล้วก็เลยแบบจัดอาหารเป็นอาหารญี่ปุ่นสุดหรูจัดโดยเราเองนะเนี่ยหรูจริงๆอ่ะดูสิวิวก็ดีเห็นทั่วกรุงเทพเลยอีกอย่างนึงแก้วแต่งตัวยังไม่เข้ากับร้านนะจริงเหรอยังไม่เข้าเหรอยังหมวกนี่ฮิปฮอปไปหน่อยมันไม่ได้นะนี่ต้องแนวนี้ถึงจะน่ารักซีเรียสปะเนี่ยซีเรียสดีเราก็ไม่ยอมโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยไม่ช่วยหน่อยอ่ะนี่ก่อนวาซาบิสมุนไพรจากญี่ปุ่นสามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้ทำให้หุ่นผอมเพียวสวยเหมือนเดิมสนใจไหมจัดให้จริงเหรอปกติเขากินกันอย่างนี้นะครับเอาไปไม่พอแล้วจะมากแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าแก้วกินเนี่ยอาทิตย์เดียวอ่ะผอมเลยจริงเหรอทำไมผอมอ่ะก็ไม่ด้วยมึงกันก็ไม่ด้วยมึงกันกินเปล่าช้าถึงไหมจริงเอาอีกไหมเอาอีกเหรอไอมันได้น้ำตาไหลอ่ะซึ้งเหรอไม่เป็นไรเลยน้ำตาไหลเลยอ่ะอีกไหมอีกนิดนึงไหมใส่เงินหมดแล้วเป็นไรอ่ะวัสบีไม่พอวัสบีไม่พอนี่เรากินมาตั้งเยอะแล้วอ่ะไม่เห็นจะผอมเลยนี่ก็ผอมลงแล้วนะหลอกเราปะเนี่ยไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องกินด้วยกันให้เลือกเราแพ้วาซาบิเหรอแล้วคนอะไรแพ้วาซาบิเคยเจอมาเร็วๆนาทีนี้ไม่ได้เหมือนกันอ
อย่าไม่ต้องไม่ให้เอามาเราทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับพี่รักดีมากท่านนี้คำสุดท้ายแล้วนะเขียนนะหนึ่งสามสองโอ้เก่งมากเฮ้ยโอ้น้ำโอ้ยยังไม่ได้ก่อนที่จะเลือกเนี่ยขอพิสูจน์อะไรอีกสักอย่างได้ไหมคะอะไรอีกยะเยอะสิ่งที่จะทำให้หนูตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครนั่นก็คือและแล้วภารกิจดูแลแก้วของโทโมก็จบลงฟินกันเลยทีเดียวแต่กระนั้นแก้วก็ยังไม่ได้เลือกเขาแถมยังกำหนดภารกิจพิสูจน์ใจขึ้นมาอีกต่างหากภารกิจนั้นจะเป็นยังไงแล้วระหว่างมินกับโทโมใครจะเป็นผู้ที่ชนะใจแก้วได้ติดตามกันต่อได้ในรักได้ไหมหัวใจเกินร้อยตอนอวสานสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะจ๊ะผู้ชายครับสู้ตายอยู่แล้วครับพี่สู้ผมได้เปล่า KMMK อะไรไม่ใช่ครับเป็น TK นะครับมินระวังตัวไว้ดีครับเธอบาปไหมแล้วมันผิดไหมถามใจฉันหน่อยแล้วถ้าฉันไม่กลัวแล้วว่าไงฉันมีสิทธิ์ไหม